ากคุณแหม่มคุณสายฝนคะวันนี้พี่ปิ่นทีวีซีนะคะได้มาฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ค่ะเรื่องอาคมที่ได้เจมมาเนี่ยจะสลัดลุคจากพ่อเหมนะคะมาแสดงละครปัจจุบันประกบกับมากี้เป็นครั้งแรกตอนนี้พวกเขากำลังฟิตติ้งกันอยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องถามพี่ปิ่นก่อนเรื่องอาคมนี่เป็นเรื่องราวยังไงบ้างคะจะเล่นของกันขนาดไหนต้องเล่นของแล้วทีวีซีหมดมุกแล้วขอเล่นของหน่อยคือเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมันเป็นสายดาร์กอะเนาะมันเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนแล้วก็ต้องมันน่าติดตามอะใช่ต้องถามเจมมากับมากกี้ครั้งแรกเลยมาเล่นละครด้วยกันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นนะเพราะว่าที่จริงเรารู้ตั้งนานแล้วเนอะว่าจะได้มาเล่นด้วยกันก็รอเตรียมงานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นี่ก็ได้มาฟิตติ้งด้วยกันแล้วค่ะได้เจอพี่มากกี้อยู่เรื่อยๆตามงานหลายๆงานทุกปีนะครับแต่คือไม่เคยได้มีโอกาสได้มาร่วมละครด้วยกันนี่เป็นเรื่องแรกก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากครับผมต้องเตรียมตัวในเรื่องของการตีความตีบทแล้วก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของแบบอาคมด้วยนิดนึงครับผมอาคมด้วยบู้ด้วยบู้ด้วยเป็นบทที่แบบท้าทายมากนะสำหรับตัวเจมมาเองเพราะว่ามันทำให้แตกต่างในแต่ละคาแรคเตอร์มันค่อนข้างยากใช่แล้วมากกี้จะมีอาคมด้วยไหมคะของหนูมีพลังพิเศษค่ะไม่ธรรมดานะมากกี้จะไม่มีพลังพิเศษได้ยังไงตาเรามองไปเนี่ยก็เห็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถรักษาคนด้วยแบบพลังจิตอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องอาคมนะคะเตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำกันในเดือนเมษายนนี้ยังไงแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงก็ติดตามกันได้ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดการฟิตติ้งอาคมที่ช่อง3มารีนนท์ค่ะโสภิดาสุคันโทรายงานค่ะ